ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยยการเลียวหิวรันเมธีวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกอวสังกัดภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมชและหวัวหน้าห้องปฏิบัติการเซ็นเซ,นเซอร์เคมีได้ศึกษาถึงกลไกการทำงานเชิงลึกในส่วนสมบัติของการตรวจจับแก๊สหลายรูปแบบด้วยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงไฟฟ้าการพัฒนาแก๊สเซ็นเซอร์ให้ใช้งานได้หลากหลาย ปัจจุบันมีเพื่อประโยชน์ทั้งด้านอุตสาหกรรมสังคมสิ่งแวดล้อมการแพทย์และด้านอื่นๆครับโดยอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการคิดค้นวัสดุนาโนโลหะออกไซด์และระบบการเจือวัสดุด้วยโลหะตัวเร่งปฏิกิริยาหลายชนิดโดยกระบวนการสังเคราะห์โดยเทคนิคเฟรมสเปย์ไพโรลิซิสซึ่งมีความเร็วสูงมาก ในการสังเคราะห์วัสดุโครงสร้างระดับนาโนภายในเวลาเพียง10นาทีรวมถึงการพัฒนาวัสดุผสมระดับนาโนชนิดใหม่ที่เน้นรูปแบบการสังเคราะห์ระบบการวิเคราะห์สมบัติเชิงวัสดุทั้งทาง,ทงด้านกายภาพและเชิงเคมีซึ่งนำไปสู่งานวิจัยเชิงการประยุกต์ใช้ด้วยประสิทธิภาพของแก๊สเซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับแก๊สหรือไอทางเคมีได้หลากหลายประเภทกว่า10ปีครับ จนเกิดการสร้างงานวิจัยเฉพาะทางที่มีคุณภาพสูงด้านแก๊สเซนเซอร์มาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักวิจัยได้รับรางวัลน,นักวิจัยรุ่นใหม่ TRF CHE Scopus Young Researcher Awards สาขาฟิส s กส์จากสกอวออีกด้วยครับ ขณะนี้คณะนักวิจัยได้พัฒนาต้นแบบเซ็นเซอร์ประหยัดพลังงานและต้นทุนต่ำรวมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชที่ได้ประดิษฐ์ชิปเซ,เซ็นเซอร์ขนาดเล็กภายใต้ชื่อ g a s เซ t เพื่อรองรับการทำงานของวัสดุนาโน,โนประสิทธิภาพสูงต่อการตรวจจับแก๊สซึ่งถูกสังเคราะห์ได้จากงานวิจัยอย่างห้องปฏิบัติการเซ็นเซ,นเซอร์เคมี Me, เพื่อทดสอบการนำไปใช้ได้จริงในกลุ่มเป้าหมายโดยพัฒนาต้นแบบไฮโดรเจนซัลไฟแก๊สเซนเซอร์เอทานอลแก๊สเซนเซอร์้วยวัสดุเซ็นเซอร์เชิงซ้อนฐานดีบุกออกไซด์ที่ถูกเสริมด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีอย่างจำเพาะอีกทั้งยังพัฒนาแก๊สเซนเซอร์ฐานโครงสร้าง p e r o v s k กเชิงซ้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้เซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพและมีความจำเพาะสูงต่อไปครับ สำหรับงานวิจัยด้านแก๊สเซนเซอร์เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับ